สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายชนิดต้องหายไปจากโลกหลังจากที่มนุษย์เข้ามาและเริ่มใช้พวกมันเป็นทรัพยากรและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการให้กับปลาน้ำจืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถึง2ชนิดมันคือปลาสเตอร์เจียนแยงซีและปลาฉลามปากเป็ดจีนทั้งคู่คือซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของพวกมันอะไรที่ทำให้ปลาทั้ง2ชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์อย่างที่รู้กันว่าปลาขนาดใหญ่เหล่านี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่มานานแสนนานพวกมันเดินทางไปทั่วเพื่อตามหาคู่และวางไข่แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชากรของพวกมันต้องลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำของประเทศจีนปลาสเตอร์เจียนแยงซีที่ปกติมีเส้นทางอพยพที่ทอดยาวจากทะเลจีนตะวันออกเพื่อไปยังจุดที่พวกมันเคยวางไข่มานานนับล้านปีแต่ตอนนี้พวกมันทำไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากเส้นทางของพวกมันถูกปิดกั้นโดยสมบูรณ์ทำให้การสืบพันธุ์ของพวกมันช้าลงอย่างมากในขณะที่ฉลามปากเป็ดจีนมีชะตากรรมแย่กว่านั้นเพราะพวกมันสูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์พวกมันไม่มีเหลือแม้แต่ในบ่อเลี้ยงหรือในตู้ปลาขณะที่ปลาสเตอร์เจียนแยงซีแม้ในธรรมชาติจะไม่มีเหลืออยู่แต่พวกมันยังมีให้เห็นในโครงการเพาะพันธุ์การพบเห็นฉลามปากเป็ดจีนครั้งสุดท้ายคือปี2003ปลาตัวนั้นว่ายอยู่รอบๆเขื่อน3ผาซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของจีนแต่ถึงเขื่อนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์สิ่งที่เร่งเร้าการสูญพันธุ์ให้กับพวกมันอย่างแท้จริงก็คือการจับปลาที่มากเกินไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้ผลักดันให้สัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำต้องสูญพันธุ์ต่อไปเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาสเตอร์เจียนแยงซีปลาสเตอร์เจียนแยงซีถูกระบุว่าใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี2019จนเมื่อไม่นานมานี้ปลาชนิดนี้ก็ถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้คงเหลือเฉพาะในฟาร์มเพาะพันธุ์เท่านั้นโดยปลาสเตอร์เจียนแยงซีที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปลาขนาดใหญ่พวกมันยาวได้ถึง 2.5 เมตรแต่ขนาดโดยทั่วไปของพวกมันอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เมตรปลาสเตอร์เจียนแยงซีจัดเป็นปลานักล่าที่มักหากินตามหน้าดินซึ่งหมายความว่าเหยื่อของพวกมันจะอยู่ตามพื้นทรายหรือโคลนมันจะกินพืชน้ำสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาขนาดเล็กเป็นอาหารครั้งหนึ่งเคยพบพวกมันอยู่ทั่วไปในแม่น้ำสายหลักของจีนและเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกมันจะเดินทางไปวางไข่ในบริเวณตอนบนของทะเลสาบจากนั้นจะเดินทางกลับสู่ทะเลจีนตะวันออกและมีรายงานการพบเห็นในธรรมชาติครั้งสุดท้ายในทศวรรษที่1960ต่อไปมาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาฉลามปากเป็ดจีนฉลามปากเป็ดจีนหรือที่มีชื่อเล่นว่าแพนด้าแห่งแยงซีเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามรายงานเมื่อโตเต็มวัยจะยาวได้ถึง7เมตรและหนักถึง450กิโลกรัมฉลามปากเป็ดจีนเคยเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ3ของโลกแม่น้ำแห่งนี้เป็นบ้านของปลาน้ำจืดมากกว่า300ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือฉลามปากเป็ดจีนปลาชนิดนี้จะใช้จมูกที่ยาวเป็นพิเศษเพื่อตรวจจับหาเหยื่อโดยเหยื่อของมันส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์จำพวกปลาขนาดเล็กอย่างปลากระตักปลาบู่ทะเลปลาดุกและปลาลิ้นหมาแน่นอนว่ากุ้งปูมันก็กินมีรายงานการพบเห็นฉลามปากเป็ดจีนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2003จากนั้นก็ไม่เคยพบเห็นมันอีกเลยจนนำไปสู่การประกาศการสูญพันธุ์ของฉลามปากเป็ดจีนและในตอนนี้ก็คงเหลือเพียงฉลามปากเป็ดสายพันธุ์อเมริกันเท่านั้นแม้ข่าวการสูญพันธุ์ของสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำสองชนิดนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะยังมีปลาอีกมากกว่า100สายพันธุ์ที่หายไปจากระบบนิเวศเป็นที่เรียบร้อยและพวกมันก็หายไปโดยที่มนุษย์อย่างพวกเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประกาศการสูญพันธุ์ของปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ชนิดถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ